สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Be Inside เอพิโซดที่16นะครับเอพิโซดที่อยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับคงไม่เร็วจนเกินไปนะครับที่จะสวัสดีปีใหม่ครับคุณทุก Subscribe คุณทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับเอพิโซดที่16ครับถือเป็นการเริ่มต้นของเอพิโซด Honda Big Bike ครับที่เราจะไปทำความรู้จักกับ Honda Big Bike นะครับเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับ Honda Big Wing กันก่อนนะครับแล้วก็สำหรับสาขานี้ครับ Honda Big Wing ก็คือ Honda Big Wing สาขาเรียบด่วนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่อาณาจักรของ Honda กันครับแล้วก็สำหรับ Honda Big Wing นะครับจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Honda Big Bike นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ CBR 500นะครับแล้วก็ไล่เรื่อยไปครับจนถึงตัว CBR 1000นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจาะลึกรายละเอียดต่างๆนะครับของรถในตระกูล Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Big Bike ในรุ่นซีรีส์ต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้คุณได้รู้จักกับ Honda Big Wing สาขาเรียบด่วนกันก่อนนะครับก็สำหรับ Story ofHonda Big Bike นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันคร่าวๆผมจะโปรยเอาไว้ว่าเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างนะครับในส่วนของ Honda 500ก็คือ CBR 500นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่เรื่อยไปนะครับว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างที่เราจะได้ทำความรู้จักกันกับเอพิโซดของ Honda Big Bike นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นตัว New Model เลยนะครับสำหรับ Honda CBR 500รายละเอียดต่างๆจะเป็นไงเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้คุณได้รู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่เรื่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ในเอพิโซดนี้เนี่ยเอพิโซดของ Honda Big Bike เนี่ยเราจะได้พบเจอกับผลิตภัณฑ์อะไรของ Honda กันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว500ที่ผมบอกไว้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว650 New Model ตัวนี้นะครับตัวนี้650ฮะ New Model ซึ่งรายละเอียดอย่างที่บอกไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดกันว่ารถในรุ่นต่างมีข้อดียังไงบ้างมีอะไรพิเศษบ้างรวมถึงเราก็จะได้มีการทำการเทสไดร์กันด้วยนะครับสำหรับเอพิโซดของ Honda Big Bike นะครับไล่เรื่อยมาครับก็พอถึงตัว650นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CBR รวมถึงตัว CB 650นะครับจริงๆแล้ว CB เนี่ยมีสตอรี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือว่าถือว่าเป็นรถของรถครูของนักขับ Big Bike หลายๆท่านเลยนะครับสำหรับตระกูลใน Honda CB นะครับขยับกลับมาขึ้นมาอีกหน่อยครับเป็นถือเป็นรถเลปิก้าแล้วนะครับเลปิก้าตัวนี้ครับ Honda CBR 600 RR นะครับเดี๋ยวเราก็อย่างบอกไว้ครับเราจะโปรยดูคร่าวๆก่อนให้คุณได้เห็นว่าในเอพิโซดของ Honda Big Wing เราจะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับคงจะไม่เจาะในส่วนของราคาหรือว่าเจาะเรื่องอะไรต่างๆที่หลายท่านยูทูบเบอร์หลายท่านเคยบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะเราจะมาพูดถึงในอีกแง่มุมนึงของ Honda Big Bike กันครับมาถึงตัวโปรดของผมครับนี่คือรถที่ผมชอบที่สุดนะครับใน Honda ตระกูล Big Bike นะครับก็คือ CBR 250 RR นะครับตัวนี้คือตัวที่ผมหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องมีรถคันนี้อยู่ในที่จอดรถของผมนะครับเป็นรถเลปิก้าที่ Daily Use มากครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสุดนะครับสุดของเอพิโซดนี้กันที่ตัวนี้ครับCBR 500 RR ครับนี่คืออีกหนึ่งตัวที่เราจะได้ทำความรู้จักกันกับ Honda Big Bike ครับแล้วก็นอกเหนือจากรถในรุ่นต่างๆของ Honda Big Bike แล้วนะครับในส่วนของ Accessory ก็จะมีบริการให้กับคุณๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงชุดแข่งชุดหนังนะครับให้คุณได้ลองมาฟิตติ้งกันนะครับว่าจะชอบไหมสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Honda ที่อยู่ใน Honda Big Wing นะครับมาถึง Request ครับถือว่าเป็น Request จาก Subscriber นะครับที่ทำให้ผม
ต้องมาทำความรู้จักแล้วก็ต้องมาถึง Honda Big Wing ครับก็คือรถรุ่นนี้ครับที่คุณๆหลายๆท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่อง B Insight อยากจะให้ผมมาให้คุณๆได้ทำความรู้จักเอาไปป้ายยาให้กับผู้บัญชาการที่บ้านครับก็คือตัวนี้ครับ Honda Africa Twin โมเดลใหม่ล่าสุดครับเริ่มต้นเอพิโซดกันยาวๆนะครับเนื่องจากว่ามีรถจักรยานยนต์หลายรุ่นหลายซีรีส์นะครับนี่คือการทำความรู้จักโดยคร่าวๆครับกับ Honda Big Wing นะครับที่จะเป็นที่ของการเริ่มต้นให้กับคุณๆที่อยากจะเข้าสู่โลกของจักรยานยนต์บิ๊กไบค์กับ Honda นะครับมีรถมาหลายรุ่นจริงๆครับแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับการเซอร์วิสนะครับสินเชื่อนะครับแล้วก็รวมไปถึงรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆที่ทาง Honda นะครับมีให้กับคุณรวมถึงนักขับทุกท่านนะครับกิจกรรมต่างๆที่ทาง Honda มีให้ถือว่ามีเยอะจริงๆนะครับนี่คือการทำความรู้จักโดยคร่าวๆนะครับกับ Honda Big Wing ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเข้าสู่ในส่วนของ Honda Big Bike กันครับเข้าสู่ในโลกของรถจักรยานยนต์ Big Bike ของ Honda นะครับหลังจากที่เรารู้จักกับHonda Big Wing โดยคร่าวๆนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เอพิโซดของ Honda Big Bike อย่างเป็นทางการครับเริ่มต้นกันด้วย Entry Class ครับกับ Honda CBR 500นะครับรถที่เป็นมิตรต่อผู้ขับขี่มากๆนะครับรวมถึงเป็นรถที่ขับขี่ได้ง่ายครับเซอร์วิสง่ายนะครับแล้วก็มีการต้องถือว่าเป็นรถที่daily use มากๆนะครับโดยเฉพาะในโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับที่มีเครื่องยนต์ลูกใหม่ครับแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มเติมของ Super Cut นะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบไฟที่เป็น LED ทั้งคันแล้วก็ยังมีทั้งในส่วนของกุญแจที่ป้องกันการโจรกรรมแล้วก็ถ้าจะเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำที่ให้คุณลองไปสัมผัสดูก็คือในส่วนของหน้าปัดใหม่ที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับถือว่าออกแบบได้สวยงามลงตัวมากๆนะครับสำหรับ Honda CBR 500นะครับในเวอร์ชันในปีล่าสุดนี้นะครับ Honda CBR 500ครับถือว่าเป็นรถที่คุณน่าจะทำความรู้จักกันก่อนเข้าสู่โลกของ Honda Big Bike นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของ Honda CBR 500กันครับและนี่คือ B Insight ตอนที่16นะครับกับเอพิโซดของ Honda Big Bike ครับขอบคุณครับสำหรับทุกๆ Subscribe ครับทุกๆยอดไลค์ทุกๆยอดแชร์แล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับ Honda Big Wing นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP พิเศษที่ต่อเนื่องมาจาก EP ที่16กับ Honda Big Bike นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับอ๋อแล้วก็ลืมไปครับสวัสดีปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้คุณทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับรวมถึงหน้าที่การงานก็ไม่ติดปัญหาติดขัดอะไรนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม B Insight มาตั้งแต่ EP แรกนะครับจนถึง EP ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปีหน้าเราจะได้เจอกันเก็บกันอีกหลายๆ EP นะครับรวมถึงรายการที่จะแตกแขนงออกไปให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับ B Insight นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับขอบคุณครับ